สวนสาธารณะแห่งนี้นะคะมีเนื้อที่กว่า1,500ไร่ค่ะอยู่เกาะกลางบึงตะเครงในพื้นที่ตำบลบางระกำรออำเภอบางระกำรซึ่งตอนนี้เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยิ่งช่วงนี้นะคะอากาศค่อนข้างหนาวนะคะแล้วก็จะมีนกหลากหลายสายพันธุ์เข้ามาอาศัยอยู่โดยเฉพาะนกเป็ดน้ําที่อพยพจากตอนเหนือมาอาศัยอยู่นับแสนตัวทีเดียวค่ะแล้วก็ยังมีนกประจําถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนกกระยางขาวนกกาน้ํา นกกระแตแต้แวดนะคะบรรยากาศที่นี่ต้องบอกว่าสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายด้วยบึงแห่งนี้ค่ะนอกจากจะเปิดให้ประชาชนได้มาออกกําลังกายแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นอนดูดาวอีกด้วยค่ะซึ่งในปีหน้านี้นะคะนายวิบูลตั้งเกษมวิบูลนายกเทศมนตรีเทศบาลตํบบบาบลบางระกำเมืองใหม่ก็บอกนะคะว่าจะพัฒนาถนนทางเข้าให้สะดวกยิ่งขึ้น มีการปล่อยสัตว์น้ำและปลูกป่าโดยจะร่วมกับหลายหน่วยงานขุดล้อมต้นไม้ขนาดใหญ่ริมถนนพิษณุโลกกำแพงเพชรที่มีการขยายถนนมาปลูกไว้ที่บึงตะเคงซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งก็มีอยู่หลายร้อยต้นนะคะดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นปอดที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วยค่ะ